พี่ผมดีใจด้วยนะนักเตะที่พี่อยากได้แล้วนะโลกใบนี้ไม่มีอะไรฟรีมันมีแต่ภาพสวยที่มันแบบโรแมนติกให้มึงแบบสวยงามเท่านั้นแหละต่อให้คนนี้จะด่านอื่นเขาจะยังไงไม่รู้อะแต่กับฟุตบอลเขาเก่งเนี่ยผมโอเคสวัสดีครับผมตอนเราเข้าสู่ Thunder Podcast นะครับผมอยู่กับกระป๋อมแล้วก็ผมเหมือนเดิมนะฮะทุกวันอังคารนะครับบ่ายโมงแบบนี้ที่สำคัญเลยนะครับนี่เป็น Thunder Podcast หลังจากจบเลขแรกก็จะว่างๆหน่อยประเด็นคือเดี๋ยวมันต้องว่างถึงมกราเลยเนี่ยก็อาจจะแจ้งล่วงหน้าว่าถ้าวีคไหนไม่มีอะไรเนี่ยก็เงียบหายไปก็ไม่ได้โดนอุ้มนะครับผมก็มันจะมีอะไรได้ไหมอะตลอดระยะเวลาก็มีได้แหละเดี๋ยวเปิดตัวนักเตะอะไรผมว่าเปิดตัวเสร็จก็น่าจะเงียบเลยพี่นอกจากเขาจะมีกิจกรรมอะไรของเขาหรือฟ้าผ่าแค่นั้นแหละแต่คงไม่มีมั้งฟ้าผ่าพี่ว่าไม่น่ามีละก็เดี๋ยวมีอุ่นเครื่องเพราะเดี๋ยวนักเตะต้องอุ่นเครื่องจะเป็นอุ่นเครื่องที่อย่างเดี๋ยวเราไม่ดูเรื่องอยุธยาตัวผู้เล่นมันก็แทบไม่เหลือใครเลยนะเพราะว่าติดทีมชาติก็พีระดลธีรธรพรรษาใช่ไหมสองคนไหมมีใครอีกไหมประมาณน่าจะแค่นั้นสารักที่เหลือไปเลสเตอร์ธิติพัฒน์สุภชัยสุพนัทรัตนากรนฤบดินทร์แล้วไปเจออยุธยาอะไรได้อยากรู้มากเลยเราเด็กไงพี่โอ้โหจะทำมาขนาดนี้แล้วเรามีผู้จัดการทีมชาติไทย U17 อยู่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวThunder Podcast วันนี้เนี่ยว่ากันถึงหลายๆเรื่องรวมกันหน่อยก็พูดถึง Harry Southgate จริงๆเราอะพูดใน Thunder Podcast ไปแล้วรอบมี EP นึงประมาณเดือนที่แล้วใช่ก็เดี๋ยววันนี้มาเจาะลึกแล้วก็อัปเดตหน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องอัปเดตของแก๊งที่ไปเลสเตอร์หน่อยคุยกันหน่อยเพราะว่าหลายๆคนก็เห็นอัปเดตนักเตะที่ไปอยู่นู้นกับป้าต่ายนะครับแล้วก็ติดทีมชาติก็คงต้องพูดถึงครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอุ่นเครื่องด้วยอุ่นเครื่องวันที่18ธันวาคมครับผมนะฮะไล่เรียงไปปอมเอาเลยก็ถ้าเราอัปตามอัปเดตที่ผ่านมาเนี่ยช่วง 2-3 วันเนี้ยเราจะเห็นอายุมาซิกาเนี่ยบอกลาบุรีรัมย์เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นนะมีป่ะนะนี่ครับเรียบร้อยแต่ตอนนี้เขามีข่าวว่าประจวบสนใจก็เดี๋ยวรอดูว่าอนาคตจะเป็นยังไงตัวแปรหนึ่งที่ต้องให้แฟนบอลเข้าใจก่อนว่าการตัดสินใจในการย้ายไปอยู่ทีมใดทีมหนึ่งของนักเตะเนี่ยณวันนี้เนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบถูกไหมครับหนึ่งการย้ายถิ่นฐานสองเมืองสามการเดินทางสี่ความเป็นทีมเล็กทีมใหญ่คือมันมีตัวแปรในการตัดสินใจเยอะเอาง่ายๆแค่ก่อนที่อายุมาชิก้าจะมาอยู่กับบุรีรัมย์เนี่ยเขาอยู่วิเซลโกเบนะเว้ยใช่แปลว่าการตัดสินใจย้ายทีมในแต่ละครั้งอ่ะมันคือการเพิ่มมูลค่าและการลดมูลค่าในทุกๆครั้งในการย้ายตัวอยู่แล้วผมว่าเขาน่าจะมองหาโอกาสลงเล่นพี่ว่าหลักๆโอกาสลงเล่นแล้วก็โอกาสในการที่พอจะกลับไปอยู่ในฟุตบอลระดับสูงได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าข่าวที่ประจวบสนใจเนี่ยเป็นเรื่องจริงหลายดีลในตลาดบอลไทยเลยที่ประจวบสนใจอย่างแม้กระทั่งวรชิตเนี่ยเจ้ายิมเนี่ยประจวบก็สนใจแต่อย่างที่พี่พูดไปเมื่อกี้แหละว่าสุดท้ายแล้วในฟุตบอลไทยเนี่ยการตัดสินใจย้ายไปทีมไหนทีมหนึ่งเนี่ยมันมีหลายปัจจัยไงมันไม่ใช่แค่เรื่องการลงเล่นแล้วไงมีเรื่องเมืองมีเรื่องที่พักมีเรื่องครอบครัวอย่างยิมเนี่ยก็คงมองเรื่องของการย้ายว่ามันไปมันต้องย้ายบ้านย้ายถิ่นฐานย้ายอะไรอีกนึกออกไหมหรือสองสถานการณ์ของประจวบมันไม่ใช่สถานการณ์ที่มันจะทำให้ผลงานมันออกมาดีอ่ะโอเคถึงแม้จะได้ลงอ่ะแต่ถามว่าผลงานมันจะออกมาดีเหรอต้องตอบว่ามันก็ยากเหมือนกันครับอันนี้เราดูโพสต์ของอายุมาชิก้าหน่อยที่เขาโพสต์นะครับเขาก็พูดคำแปลแล้วกันผมพยายามลองแปลให้แล้วกันนะครับผม เขาก็พูดว่าเล็กแรกนี่ของซีซั่นก็จุดจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เป็นจุดจบเดียวกับเรื่องราวของเขาที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยนะครับเขาก็อยากขอบคุณทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตเขาตลอดเส้นทางที่ผ่านมานะครับแล้วก็พวกเราได้แบ่งปันเขาเรียกว่าโมเมนต์ที่สวยงามนะครับแล้วก็เราก็ชนะโทฟี่มาด้วยกันเยอะนะครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอให้โชคดีในซีซั่นที่เหลือ CU0 นะครับก็ดูเหมือนจะเป็นการปล่อยยืมไหมถ้าว่ากันตามตรงปล่อยยืมปล่อยยืมไหมเหรอผมไปเช็คใน Transfer เดี๋ยวผมให้ดูกันเดี๋ยวมันมีผมแอบติ่งมันนิดนึงเนี่ยเห็นปะพี่เห็นอายุปาซิกาปะมันขึ้นเป็น without club ปะอ๋อก็แปลว่า terminate ไปเลยก็คือน่าจะสัญญาหมดยกเลิกสัญญาน่าจะส่งประมาณนั้นแล้วครับอีกเรื่องหนึ่งนะไอ้ 2-3 วันที่ผ่านมาเขามีลือว่าอยู่ๆในชื่อลิสต์นักเตะวีรัมมันมีชื่อของดิโอโก้ไปโผล่อยู่เว้ยพี่ว่าเขาเบลอเว้ยเขาเบลอเพราะเขาเห็นว่าดิโอโก้มันกลับไปที่บุรีรัมย์หรือเปล่าผมก็คิดอย่างนั้นผมว่าก็แค่ไปบอกลาคือก็ลองคิดดูคนเราอยู่ๆไปบอกลาแล้วอยู่ๆก็แบบซื้อเข้าทีมันจะไม่ดูออกเวิร์ดมันไม่ดูเอ้ามันแปลกนะถ้าอยู่ดีไปอำลาแต่ซีซั่นต่อมาแต่เล็กต่อมาร่วมทีมมันก็จะตลกนิดนึงนะแล้วก็เนี่ยสถานะล่าสุดของดิโอโก้ตอนนี้ก็เป็นwithout club เรียบร้อยแล้วประมาณนี้ของดิโอโก้ก็ไม่มีจริงๆเรื่องของดิโอโก้ถ้าแถมนิดนึงก็คือหลังจากที่พี่ได้ลองคุยกับเขาอะพี่ว่าติดตามซีซั่นสุดท้ายของดิโอโก้นะพี่เชื่อว่าเขายังคงตั้งใจที่จะเล่นอีกสักหนึ่งฤดูกาลก่อนที่เขาจะแขวนสตั๊ดที่ไหนพี่เต้พอรู้มาเลเซียจริงๆถามว่าช้อยตอนนี้มันมีแค่มาเลเซียแหละแล้วก็ในไทยเนี่ยเขาถ้าเขาจะเล่นจริงๆเขาต้องรอจบฤดูกาลก่อนถึงตอนนั้นก็ไม่นานทันมันอีกนานอะใช่ไหมซึ่งตอนนั้นมันคือกลางปีหน้าเลยอะใช่ถูกไหมล่ะแล้วระหว่างทางมันจะทำให้เขาแบบท้อก่อนไหมแบบงั้นกูไม่เล่นแล้วอะไรเงี้ยหรืออาจจะรอไหวมันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ก็ตอนนี้มันมีข่าววันนี้ข่าวนักข่าวมาเลเซียก็เหมือนตีข่าวใบ้ๆว่า welcome back อ่ะใช่แต่ถามว่ามันเป็นไปได้ไหม กับการกลับไปที่ยาโฮดารุตาซิมมันเป็นไปได้เพราะอะไรเพราะเขาเพิ่งปล่อยปีกไอ้สเปนที่เป็นคนมาลีอ่ะมาให้ราชบุรีนะโคต้าซีดีเบ้ใช่ซีดีเบ้ทีเนี้ยแล้วแท็กติกของยาโฮดารุตาซิมในปีนี้เนี่ยปีล่าสุดนะเขาเล่นหลัง3แล้วไม่มีปีก 3-5-2 แปลว่าตำแหน่งไอตัวรุกเนี่ยหน้าคู่อะไรก็ตามเนี่ยตำแหน่งที่เป็นหน้าเป้าเนี่ยมันก็ต้องใช้เยอะขึ้นมันไม่ได้ใช้แค่ตัวเดียวก็เดี๋ยวเราติดตามอนาคตเดียโก้ต่อจากนี้ละกันครับผมก็จบเรื่องมาซิก้ากับเดียโก้ไปเรื่องต่อมามีคนตาดีไปเห็นใครนะแฮร์ริสวูดคิชมาที่เมืองไทยแล้วซึ่งแฮร์ริสวูดคิชเนี่ยคือคนเสื้อดำนะคือคนที่อะไรไม่ใช่คนเสื้อคนเสื้อขาวขวามือเนี่ยคือเอเย่นถูกไหมเดยันแล้วคนก็แอบจับเห็นว่าหรือคนซ้ายที่เป็นเสื้อขาวคนนั้นน่ะคือโกลันเกาเซชปอมว่าใช่ไหมก็ดูจากผมก็น่าจะใช่อ่ะพี่เขาคล้ายๆอยู่นะค่อนข้างคล้ายกับทรงผมของแฮร์ริส วูดคิชปกติเขาชอบตัดทรงนี้อยู่แหละคือเรื่องของเรื่องเนี่ยพี่เล่าในมุมพี่ฟังก่อนคือเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเนี่ยมีแฟนรายการถ่ายรูปมาแฟนรายการคนนี้เขาเข้าโรงพยาบาลแล้วเขาก็ไปนั่งอยู่ในห้องเดียวกันกับเอเย่นแล้วก็วูดคิชแล้วเขาก็ไปถ่ายรูปมาส่งข้อความมาให้พี่ครับใช่ไหมครับนี่ผมมาเจอที่นี่ครับพี่บอกก็น่าจะใช่หลังจากคนที่ส่งรูปมาคนรู้จักพี่ที่เป็นเบื้องหลังดีลนี้เนี่ยก็โทรมาแล้วก็บอกว่าพี่ผมดีใจด้วยนะนักเตะที่พี่อยากได้แล้วนะผมเนี่ยเพิ่งส่งเขาขึ้นเครื่องไปเมื่อ15 นาทีที่แล้ว อ๋อแล้วเพิ่งมา ก็คือเพิ่งขึ้นเครื่องไปบุรีรัมย์เมื่อเนี่ย 2-3 วันที่ผ่านมาซึ่งก็ค่อนข้างยืนยันว่าตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วก็บินไปบุรีรัมย์เรียบร้อยน่าจะหาที่พักแล้วก็กำลังจะเริ่มต้นเซสชั่นในการซ้อมหลังจากนี้แหละเพราะว่าเท่าที่พี่สังเกตทีมในไทยลีกเนี่ยตอนนี้เขาจะเบรกและเขาจะเริ่มกลับมาซ้อมเนี่ยวัน2วันนี้แหละเขาให้พักประมาณอาทิตย์นึงเขาเบรกหลังจากจบเลขแรกประมาณ 7-10 วันเลยอย่างโคราชก็เบรก12วันอะไรอย่างเงี้ยพักใจก่อนมันก็เห็นอย่างที่เราเห็นหลายๆคนอย่างนิวชัมไปกาตาร์บอลโลกคนนั้นคนนี้ไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็คือเป็นช่วงเบรกพอดีเบรกยาวตอนนี้ยังไม่ได้เปิดตัวเพราะมันยังไม่ได้มีเซสชั่นของการซ้อมเนี่ยถ้าเรารู้จักบุรีรัมย์ดีเขาจะไม่มานั่งเปิดตัวคลิปเคิร์ฟอะไรแบบฮัลโหลหมาเห่าอะไรอยู่แล้วเขาเอาโทรศัพท์ขึ้นมาแค่เดียวก็จบแล้วพี่ก็ซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะถ่ายกันวันที่มีการรวมตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยถูกไหมสนามซ้อมบ้างอะไรบ้างก็ผมว่าน่าจะเป็นช่วงก่อนเจอยุทธยาให้ผมเดาไหมพี่ว่าก็น่าจะช่วงนั้นก็น่าจะประมาณช่วงนั้นพี่ก็ใส่เบอร์แหละเรื่องเบอร์พี่ไม่ได้ถามว่ะผมว่าน่าจะเบอร์19ว่างพอดีแล้วก่อนเนี่ยเขาชอบใส่เบอร์19ด้วยใช่ไหมคือเขาจะใส่เบอร์9เบอร์10 29กับ19แต่29ไอ้ที่เหลือเต็มหมดอาทิตย์พี่อ๋ออาทิตย์บุญดาอาจจะใส่เบอร์19เดาครับพี่เต้ก็เรื่องราวของไฮเลสวูดคิชเนี่ยเบื้องหลังที่พอจะเล่าได้เพราะอย่างที่บอกคือวงการฟุตบอลไทยเนี่ยเขาไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องข่าตัวที่แท้จริง จริงไม่จริงก็ต้องไปสืบจริงโดนฟ้องอีกถูกไหมเท่าที่เปิดเผยได้ก็คือมันเหมือนมันมีการพูดคือเท่าที่พี่อัปเดตเขาอะมันคือ2รอบตอนที่เราได้ยินข่าวลือครั้งแรกเนี่ยมันคือความสนใจที่ดิวปุ๊บแล้วเหมือนกับไม่สำเร็จเพราะว่าปกติเนี่ยบุรีรัมย์จะไม่ค่อยจ่ายซื้อเป็นแบบค่าตัวแบบมหาศาลเพราะว่าคอนแทคผมไปดูเขาหมดช่วงประมาณ2024ถูกประมาณเหลือปีครึ่งอ่ะถ้าเขาพลาดประมาณนั้นนะแล้วก็เหมือนรอบนั้นก็เหมือนที่พี่ถามคนนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเหมือนเขาถอยทับเพราะว่าค่าตัวแพงเพราะมันต้องจ่ายค่าสัญญาปุ๊บผ่านเวลาผ่านไปก็เหมือนก็ได้รับโทรศัพท์อีกทีนึงว่าเฮ้ยเหมือนเขาจะเอาอ่ะและเขาจะยอมที่จะจ่ายค่าตัวโอ้ใจสู้แล้วก็เท่าที่ได้ยินเนี่ยก็ไม่ถูกนะถ้าเทียบกับแฟงอ่ะโอ้ยแต่แฟงได้มาฟรีปะแฟงพี่ไม่รู้ว่าเขาจ่ายค่าตัวหรือเปล่าเพราะพี่ไม่สามารถหาข้อมูลมาแต่คือหลายๆคนที่ผ่านมาเราแทบไม่ได้จ่ายค่าตัวเลยไงบอสแมนตลอดแฟงเนี่ยบอสแมนโดยการที่ทีมที่ยืมไปชั่วคราวอยากจะฉีกสัญญาเราได้ทำไปอันนั้นนะถ้าเท่าที่จำได้แต่แฟงเนี่ยค่าตัวอาจจะไม่ได้หนักแต่ค่าเหนื่อยเนี่ยหนักแต่บูสกิตเนี่ยดูแล้วค่าตัวก็หนักค่าเหนื่อยเดี๋ยวลองไปเช็คอีกทีแล้วเดี๋ยวอัปเดตจะสมหวังไหมเนี่ยเอาจริงนักเตะค่าตัวแพงมาบุรีรัมย์บรูโน่กับบรูโน่ได้ไหมบรูโน่โมเรร่านั่นคือเขาเรียกอะไรนะอาถรรพ์เบอร์9บรูโน่คืออังเดรซิวาแห่งโปรตุเกสของพี่เลยรู้ไหมหูเปิดตัวอย่างตอนนั้นก่อนมาดีกีดาวซันโวลีกโปรตุเกสลีกโปรตุเกสลีกสูงสุดโปรตุเกสแล้วมีชื่ออะไรนะแบบอยู่กับโรนัลโดอะไรพวกเนี้ยก็น่ากังวลตอนนั้นโอ้โหคิดว่าจะติดทีมชาติโปรตุเกสแล้วอะจะไปยูรุยนะไงยูโรแต่ก็อดนะครับผมมีสถิติของวูชคิดให้ดูมาดูหน่อยมันมีเรื่องของการลงสนามของวูชคิดอะว่าอินฟลูเอนซ์เหมือนว่าส่งผลกระทบต่อทีมยังไงอย่างเรารู้ฤดูกาลล่าสุดเนี่ยเมื่อเวลาเขาวูชคิดลงสนามเนี่ยมีโอกาสแพ้ประมาณ 50% แต่เมื่อไม่ลงสนามอะแพ้ถึง 78% โอ้เขาเลยบอกว่า extremely positive influence อันนี้คือเอาแค่เฉพาะกับลิเยก้า2ซีซั่นที่ผ่านมานะซีซั่นล่าสุดเลยพี่ซีซั่นเนี้ยซีซั่นปัจจุบันเนี่ยก็คือซีซั่นล่าสุดเป็น extremely positive ก็คือค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีมากๆ ครับผมกับ2ซีซั่นก็ดู positive ดูบนกันนะครับพี่เต้เราไปดูคลิปของบูสกิตยังแบบดูพี่ดูไปรอบนึงแต่คือพี่เป็นคนที่หลังๆพี่ไม่ค่อยชอบดูคลิปที่มันโดนหลอกอะเทป YouTube มันก็คือเหมือนตัวดูยูไนเต็ดที่เอาช็อตที่กูยิงกับแอสซิสต์มาลงอะใช่ป่ะล่ะสุดท้ายแล้วอะนักเตะทุกคนมันมีโมเมนต์ที่แม่งเจ๋งหมดอะสมมติเอาช็อตพี่ยิงฟรีคิกวันนั้นเข้าอะเสียบสามเหลี่ยมอะคนแม่งโอ้ยเฮ้ยนักเตะคนนี้แม่งยิงฟรีคิกเสียบสามเหลี่ยมเลยวะแต่ทั้งชีวิตกูยิงลูกนั้นเข้าลูกเดียวอย่างมันก็นี่อะไรหลังๆพี่ก็ไม่ค่อยอินกับการดูฟอร์มนักเตะที่กำลังจะมาสักเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายมันก็มาบุรีรัมย์จะเล่นเหมือนกับที่เล่นลีเอก้าไหมก็ไม่รู้หรือจะแย่เหมือนกับที่เล่นซาราโกซ่าไหมก็ไม่รู้เพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยทุกทีมที่เขาเล่นเนี่ยมันเป็นทีมใหญ่หมดเลยนะเว้ยทุกคนทเวนเต้ก็ทีมใหญ่ไหมใช่ป่ะก็ถามว่าไล่ไปเนี่ยมันคือชื่อที่คุ้นหูหมดเลยลิเยก้าโอเคบางคนอาจจะไม่คุ้นแต่สำหรับพี่คุ้นเพราะว่าพี่ดันไปเมืองนั้นมาเดียวซาราโกซ่าคนดูรายการสเปนคุ้นชื่ออยู่แล้วทเวนเต้ FC ทเวนเต้นี่ก็ทีมท็อปของเนเธอร์แลนด์เรนเจอร์วีแกนนิวคาสเซิลลอตเทอร์แฮมคาร์ดิฟก็เรารู้จักกันหมดเนาะมันรู้จักกันหมดแล้วในกราฟของ Transfer Market เนี่ย Current Market Value เนี่ยก็4ล้านจะไม่ได้4มี50ล้านอ่ะปาติโทอันนี้ไม่ได้หมายถึงค่าตัวนะหมายถึงว่า Market Value ในที่นี้คือมูลค่าทางการตลาด 1.20 เนี่ยพี่ว่าก็ไม่น้อยนะถ้าเสียวเลยเมื่อเราไปดูบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับนักเตะในบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่มี market value สูงสุดก่อนหน้านี้คือโกลันเกาซิชเนี่ยยังน้อยกว่าแฮร์ริสวูดคิชนะให้ดูเนี่ยอันนี้ของบุรีรัมย์อันดับหนึ่งคือแฮร์ริสคือโกลันเกาซิชและตามมาด้วยแฟรงค์คาซาเยด้าแต่ถ้าแฮร์ริสวูดคิชมาจะกลายเป็นอันดับหนึ่งและนั่นคือสูงที่สุดในลีกนะเว้ยหุยความคาดหวังมาแล้วอ่ะและที่ได้ยินมาเนี่ยแพงกว่ามูลค่าที่ขึ้นใน Transfer Market นะหุยแสดงเราไม่ค่อยเห็นบุรีรัมย์ทำแบบนี้มาก่อนนะแสดงว่าเขาต้องมั่นใจนะเตะคนนี้มากเลยแต่พี่ว่าการเสริมมาในวันที่ฟอร์มดีแบบเนี้ยโอกาสปังมันเยอะโอกาสประสบความสำเร็จมันเยอะความมั่นใจที่นั่งดูเอสเพลย์เป็นแฮร์ริสวูดคิชโหเยี่ยฟอร์มอย่างนี้เป็นกูมายิงอย่างเดียวถูกปะล่ะเรามันเทียบได้กับบูโน่ไหมเพราะว่าช่วงบูโน่มานั่นคือช่วงที่บุรีรัมย์ฟอร์มตกมากๆถูกตอนมันก็เอาจริงๆมันก็ฟีลเหมือนมันก็เหมือนทั่วไปแบบทีมที่อยู่ในโมเมนตัมที่ดีนักเตะมาโอกาสที่มันจะประสบความสำเร็จมันก็เยอะอยู่แล้วถูกไหมล่ะครับหวังว่าจะปังเนาะเฮ้ยแต่ผมเห็นสไตล์การเล่นน่ะเขาจะลงมาเล่นเป็นเหมือนเป็นเพลย์เมคเกอร์ด้วยนะแฮร์รี่เคนไหมประมาณนั้นถ้าจะรู้สึกว่าพี่ไม่เห็นถึงแฮร์รี่เคนเหมือนลงมาช่วยทำเกมปั้นเกมด้วยแล้วก็ถ้าใครนึกไม่ออกผมว่าสไตล์จะคล้ายๆกับคาเมโลกอนซาเลสถ้าแฟนบุรีรัมย์แบบดูคุณหน้าคุณตานะแล้วแบบลูกบนพื้นเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงบุรีรัมย์เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นแล้วว่ากองหน้าแบบไหนที่จะประสบความสำเร็จกับกองหน้าแบบไหนที่จะไม่ประสบความสำเร็จนึกออกปะคือกองหน้าที่มาแบบจะยิงอย่างจะรอยิงอย่างเดียวเฉื่อยเกมไม่ได้ลงมาร่วมเล่นไม่ได้ก็จะโดนเปลี่ยนออกจับบอลน้อยๆใน90นาทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหายไปก็น่าจะเขาเรียกอะไรนะไอ้ที่ผ่านมาที่รายชื่อที่มีทั้งหมดมันน่าจะเป็นแบบบทเรียนให้บุรีรัมย์ตัดสินใจซื้อวูดคิชมาด้วยส่วนหนึ่งนะก็เดี๋ยวรอดูเปิดตัวเร็วๆนี่แหละไม่น่าพลิกแล้วมั้งโอ้ย คงไม่พลิกแล้วล่ะพี่ครับผมไม่น่าพลิกครับผมประมาณนี้เรื่องของวูชคิชครับเรื่องต่อไปมาคุยเรื่องโปรเจกต์ทีมชาติไทยไหมโอ้คนพูดถึงเยอะมากเลยคนพูดถึงเยอะมากในที่นี้เนี่ยมันแบ่งออกเป็น2มุมนะเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยมุมพี่ว่ามันก็ไม่เชิงเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยมันเป็นเชิงบวกกับเชิงลบเลยเชิงบวกในที่นี้คือการเปิดตัวของลุงเนกับโปรเจกต์ทีมชาติไทยมันทำให้คนที่โฟกัสฟุตบอลไทยอ่ะมีความหวังเข้าใจไหมมีความหวังในที่นี้คือก่อนหน้านี้มันคือการมันมองไปข้างหน้าแล้วมันมืดมนหมดแล้วเพราะเยาวชนก็แพ้หมดทีมเล็กทีมชุดใหญ่อนาคตก็ฝากไว้ที่มาดามแป้งมาโน่โคกิ้งจบ AFF จะยังไงต่อก็ไม่รู้คือมันไม่มีอนาคตเลยก่อนหน้านี้มันมืดหมดแล้วก็เอโคโนก็หมดซาบาดอสัญญามันแบบมันเหมือนทุกอย่างมันลอยแพพอดีก็เลยดูไร้ความหวังการเข้ามาของลุงเนมันก็ดูทำให้มีความหวังเพราะหนึ่งอย่างน้อยที่สุดในวิธีการทำงานของลุงเนจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แหละจะเรื่องการเมืองจะทัศนคติอะไรไม่รู้อะแต่เขาคือหนึ่งในบุคลากรฟุตบอลที่ทำฟุตบอลประสบความสำเร็จที่สุดและเข้าใจฟุตบอลที่สุดเราต้องยอมรับเรื่องนี้ครับถูกต้องนั่นคือด้านบวกแต่ทีเนี้ยด้านลบมันก็ถูกโจมตีจากคนที่อาจจะคิดเยอะหน่อยในเรื่องของผลประโยชน์ด้านสโมสรทำไมมันถึงต้องไปอยู่กับสโมสรใดสโมสรหนึ่งใช่ไหมปอมเจอคอมเมนต์อะไรบ้างอ่ะผมเจอคอมเมนต์ที่บอกว่าถ้าเกิดไปเจอช้างเผือกดีๆอย่างเงี้ยก็เสร็จบุรีรัมย์ดิบุรีรัมย์ก็ดูดไปดิวันนี้ถึงแม้ว่าเขาทางบุรีรัมย์เขาจะชี้แจงบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของเด็กกับผู้ปกครองว่าสามารถเลือกได้ว่าจะยังไงพี่พูดตรงนี้แล้วพูดแบบตรงๆว่าคุณอย่ามาภาพสวยอะไรมากมายหนึ่งบนโลกใบนี้แม่งไม่มีใครแบบกูแบบเป็นผู้ให้แบบ100%น่ะแบบโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีใช่ไหมโลกใบนี้ไม่มีอะไรฟรีมันมีแต่ภาพสวยที่มันแบบโรแมนติกให้มึงแบบสวยงามเท่านั้นแหละมันไม่มีหรอกใครจะมาลงทุนเนี่ยอย่างพี่ทำลงทุนทำช่องเนี่ยกูจะพูดไปว่ากูทำเอาสนุกกูไม่เอาเงินหรอกกินข้าวก็เหมือนที่ลุงเนบอกกินข้าวไม่ได้กินหญ้าถูกปะล่ะเขาเนี่ยเข้ามาเนี่ยคุณต้องมองที่เจตนารมณ์ของเขาก่อนว่าดึงเขาเข้ามาเนี่ยเพราะเขารู้มากกว่าเขาพร้อมมากกว่าและเขาอยากให้ฟุตบอลไทยมันเดินไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นอีกมุมนึงเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าเขาลงทุนตึกเขาเนี่ยไม่ใช่สร้างโดยซิมนะไม่ใช่เข้าเกมซิมแล้วสร้างตึกอะคาเดมี่มานะถูกไหมสนามเขาเนี่ยไม่ได้กด Photoshop แล้ว Copy แล้วเพจลงมานะมันใช้เงินทั้งนั้นน่ะถูกว่าเขาบุคลากรสตาฟโค้ชที่เขาเปิดตัวจ่ายเงินหมดและเขาบอกชัดเจนว่าเขาเป็นคนจ่ายเองใช่ยกเว้นค่าเดินทางไปแข่งแค่นั้นเองซึ่งเอาจริงๆนะสมาคมก็ไม่ควรไปถึงจุดที่คุณไม่สามารถทำอะไรได้ขนาดนี้นะผมมาเห็นวันนั้นผมดูถ่ายทอดสดเขาเหมือนว่าเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินพิมพ์เอกสารอะไรของเขาแล้วผมฮะถึงบอกไงว่าจริงๆต้นตอของเรื่องนี้มันไม่ควรโดนโจมตีว่าไม่แฟร์ไม่นู่นไม่นี่อันนี้มันคือการกระโดดเข้ามาช่วยสุดๆแล้วซึ่งถามว่าทุกอย่างเขาลงทุนเขาเอาโปรเจกต์ในการคัดเลือกเด็กเสียทั้งเวลาเสียเงินเบิ้ลสุดท้ายได้มาต่อให้300คนนั้นจะเป็นเด็กสโมสร อื่นจะเป็นช้างเผือกจะเป็นโรงเรียนมารวมกันปุ๊บสุดท้ายแล้วเด็กมีโอกาสในการเลือกอยู่แล้วว่าเขาจะอยู่ทีมไหนถูกไหมแต่ถามว่าคุณอย่าลืมว่าการไปอยู่ตรงนั้นเด็กเหล่านั้นปรับตัวเพื่ออยู่ตรงนั้นเด็กเหล่านั้นอยู่ในสังคมตรงนั้นหนึ่งมันคือดีกับตัวเด็กเรื่องวินัยอยู่แล้วแหละแต่ถามว่าการที่มันอยู่จนปรับตัวได้และชินเนี่ยโอกาสมันสูงไหมปกติมากครับแล้วถามว่าบุรีรัมย์จะกลายเป็นหนึ่งในทีมที่เต็งต่อการที่จะได้นักเตะเหล่านี้ไหมมันก็แน่นอนอยู่แล้วครับก็ที่บ้านที่ถิ่นเขาเนี่ยก็ใช่ ซึ่งผมไม่ได้เข้าข้างว่าบุรีรัมย์ทำแบบแล้วต้องได้หรืออะไรนะแต่เราต้องเข้าใจว่านี่คือโลกปัจจุบันมันคือก็เขาลงทุนน่ะต้นตอมันคือแล้วทำไมสมาคมไม่ทำอ่ะก็เรียกเขาว่าเขามาสเกาของเขาด้วยแหละใช่ไหมล่ะใช่แต่ว่าแบบมันมีคนมองว่าแบบลองรันอ่ะแบบในระยะยาวมันจะเวิร์กหรือเปล่าวิธีเนี่ยกับทีมชาติใช่ไหมใช่ใช่ครับพี่ว่ามันพูดยากตรงที่ก่อนหน้านี้เราไม่เคยเห็นโมเดลแบบนี้ขนาดนั้นบลูล็อกซึ่งเอาจริงๆถ้าถามคำว่าใช้คำว่ายั่งยืนไหมเชื่อพี่ไม่ได้มองว่ามันเป็นวิธีที่ยั่งยืนนะผมว่ามันเป็นเหมือนวิธีการแบบแก้ขัดไปก่อนไหมแก้ไขแล้วก็กูทนไม่ไหวแล้วกูต้องทำอะไรสักอย่างมันกูว่ามันเป็นแบบเนี้ยเพราะตอนเนี้ยผมถามทุกคนที่คุณอาจจะมองในด้านเนกาทีฟก่อนหน้านี้นะถามง่ายๆเลยถ้าวันนี้ไม่เป็นลุงเนบุรีรัมย์ไม่เข้ามาจับมือกูคิดว่าหลังจากเนี้ยใครอ่ะคุณคิดว่าใครจะเข้ามาทำมาดามแป้งมาทำอยู่23โดนด่าจนเละจนเทะเขาจะเข้ามาทำไมเงินเขาอะถูกป่ะแล้วในประเทศนี้มันยังคงมีใครที่สามารถเข้ามาอุ้มวงการฟุตบอลได้เหรอนายกสมาคมที่คุณมองข้ามไปเลยครับโดนจนเละจนเทะหมดแล้วครับมาดามแป้งกับทีมชาติชุดใหญ่ก็ต้องรอดู AFF ว่าจะแสจะเป็นยังไงคุณจะไปมองแบงคอกกับทีมเขาก็ปล่อยออกหมดแล้วครับมีอีกทีมนึงอาจจะไปคาดหวังนั่นหน่อยกับ BG คุณเห็นทีม BG ปีนี้ไหมล่ะครับแล้ว BG ช่วงนี้ด้วยโอ้โหน่ะนั่นแหละก็เดี๋ยวรอดูให้พี่หนุนนะมาเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยเขามีประสบการณ์กับการทำบอลเด็กอะน่าจะราวๆ 3-4 ปีแล้วแหละเหมือนว่าก่อนนั้นเนี่ยเขาเป็นผู้จัดการทีมชุดใหญ่เลยแล้วเขาเนี่ยพี่มีโอกาสได้คุยกับเขาหลังไมค์เนี่ยเขาเป็นคนที่อินกับบอลเด็กมากนะเท่าที่พี่เห็นส่งคลิปเด็กคนนั้นส่งคลิปเด็กคนนี้มาให้เห็นเฮ้ยพี่คนนี้น่าสนใจมากพี่คนนี้เป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กำลังพยายามจะดันให้ขึ้นชุดใหญ่ให้ได้บอกพ่ออยู่ว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นบทสนทนาประมาณนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ว่าเราควรจะต้องเข้าใจว่าอย่างน้อยสิ่งที่ดีที่สุดกับเรื่องนี้คือเมื่อฟุตบอลได้อยู่ในมือของคนที่รักฟุตบอลน่ะและเข้าใจในระบบฟุตบอลแต่ละรุ่นน่ะอย่างน้อยมันอุ่นใจกว่ามันเขาเรียกอะไรที่พึ่งใช่คือมันอย่างน้อยกูก็ฝากไว้กับคนที่เข้าใจในสิ่งนี้ที่สุดอ่ะซึ่งพี่จะชอบไปเห็นคอมเมนต์คนที่พูดถึงพี่ในเรื่องมุมมองนี้ด้วยนะเว้ยปอมบอกว่าเนี่ยทำไมพี่เป็นแบบนั้นสนับสนุนลุงเนสนับสนุนพรรคนั้นสนับสนุนนี่เอาจริงๆนะผมดูฟุตบอลและผมรักฟุตบอลและผมสนับสนุนกับคนที่เก่งกับฟุตบอลการที่ผมเชียร์ทีมไม่ได้แปลว่าผมเห็นด้วยกับทุกอย่างของเขานะโอเคฟุตบอลสำหรับผมคือเอนเตอร์เทนเมนต์ของผมแล้วก็อยากเห็นฟุตบอลพัฒนาเพราะนั้นต่อให้คนนี้จะด้านอื่นเขาจะยังไงไม่รู้อะแต่กับฟุตบอลเขาเก่งเนี่ยผมโอเคอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวย้ำไปก่อนความเห็นส่วนตัวครับผมประมาณนั้นมีอะไรอีกไหมช่วงทีมชาติไหมเราพูดถึงทีมชาติไทยสักหน่อยรายชื่อออกมาเนี่ยมีรายชื่อของธีรธรครับถูกไหมมีศาสลักษ์พันษาแล้วก็พีระดลครับก็จริงๆก็เกินคาดเหมือนกันนะตอนแรกพี่คิดว่าเขาจะไม่ปล่อยไอที่ออกมาอันนี้ก็คือสโมสรยินยอมแล้วใช่ไหมถูกอันนี้คือมันเป็นรายชื่อที่สโมสรโอเคแล้วโอเคเฮ้ยไม่น่าเชื่อจริงๆปล่อยตัวหลักมาแล้วไม่ใช่แค่บุรีรัมย์ทีมอื่นก็ปล่อยตัวหลักมาเขาอาจจะมองงี้ไหมว่าแบบพักไปตั้ง2เดือนอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องหาเวทีให้นักเตะอย่างเงี้ยแต่ AFF เราก็รู้อยู่หนักเล่นหนักก็อย่างที่บอกว่าเกินคาด แต่คนนึงที่เสียดายคือนั่นแหละชื่อของนพพลละครพลแหละเนาะคือประกาศใหม่ก็คิดว่าจะมีสุดท้ายแต่ที่ประกาศมาก็ไม่ได้แย่นะพี่ใช่ไหมล่ะก็ไม่ได้แย่ก็คืออยู่ในฟอร์มที่ดีหมดแล้วก็มีมือ3เป็นสรานนท์ครับก็โอเคนะครับพี่สรานนท์นี่การกับติดทีมชาตินี่คือแบบใช่พี่โดนด้วยแล้วก็พี่ว่าอีกคนหนึ่งที่ดูเป็นการติดที่ช่วงเวลาที่เขาจังหวะดีหน่อยคือศาสลักษ์ครับก่อนหน้านี้ที่ตั้งแต่กลับมาจากชลบุรีอ่ะโอ้โหเป๋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 โดนดรอปเป๋เป๋เป๋สลับลงเล่นพลาดอะไรเงี้ยแต่พี่ว่าช่วงหลังๆมาเนี้ยฟอร์มของพีค่อนข้างนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นหลายๆจังหวะเนี่ยเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มอยู่ในมาตรฐานที่ดีอ่ะอย่างลูกวันที่ท่าเรือที่บอลจะออกข้างแล้วก็โดดดูดบอลลงแล้วก่อนเป็นประตูอ่ะริมเส้นฝั่งซ้ายที่ได้พิระดอนใช่คือมันก็เราไม่เห็นว่าความมั่นใจเขาเริ่มกลับมาแล้วถามว่าการติดทีมชาติครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พี่รู้สึกว่าชัดเจนที่สุดกับตำแหน่งการเล่นแบ็คซ้ายเพราะว่าไม่มีแล้วปะมีฉัตรมงคลอีกคนหนึ่งแล้วพี่เชื่อว่าธีรธรจะไม่ได้เล่นแบ็คซ้ายเขาจะไปเล่นกองหน้านะเล่นปีกขวาเขาก็นั่นแหละก็จะไปเล่นกองกลางแบบชัดเจนอ่ะครับกับพีระดลอีกคนนึงผมว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับพีระดลมากๆเลยนะช่วงเนี้ยเหมือนแล้วเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดกับบุรีรัมย์ตั้งแต่ย้ายมาใช่ก็ก่อนปิดเล็กก็ทำผลงานได้ดีด้วยครับก็เหมาะสมแล้วล่ะทุกคนเลยที่จะติดทีมชาติครับครับผมก็ประมาณนี้กับทีมชาติทีนี้อัปเดตเรื่องของเลสเตอร์หน่อยเขาไปเยอะกว่าที่คาดนะมีชิติพัฒน์ไปด้วยนะอันนี้คือไม่ได้ไปเที่ยวหรอพี่ชิติพัฒน์ว่ะพี่ว่าชิติพัฒน์สุรก้าเนี่ยน่าจะไปเที่ยวไอ้สี่คนนั้นไปซ้อมด้วยขยันก้าเนี่ยอาจจะไปเลสเตอร์ไงยืนกู้ซูยุนชูอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหส่งออกไปเลสเตอร์เอาจริงๆอ่ะพูดพี่เต้พูดอย่างเงี้ยนึกถึงช่วงที่บุรีรัมย์เอานักเตะต่างชาติไปซ้อมกับเลสเตอร์ไปซ้อมกับอะไรพวกนั้นออสมาอาชิมปงอะไรพวกเนี้ยคือเคยตอนนั้นจะมีไปคัดกันนะไงเซลติกแต่สุดท้ายได้ไปนู่นออสมาอยู่ FC โซอาชิมปงไปอันเดอร์เลชอะไรช่วงนั้นอ่ะก็จริงๆของซูราก้ากับชิติพัฒน์เนี่ยจริงๆไม่ต้องคิดเยอะครับน่าจะพ่วงๆไปท่องไปเที่ยวไปอะไรมากกว่าแต่ซ้อมหลักๆเนี่ยมันก็คือรัตนากรสุภชัยสุพนัทแล้วก็นฤบดินทร์ครับซึ่งคนที่กลับกลายเป็นพี่อยากเห็นพัฒนาการที่สุดรอบนี้คือนฤบดินทร์นะเนาะใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าคนอื่นมันคือเด็กแต่นฤบดินทร์เนี่ยมันคือความโตเต็มวัยที่อยากรู้ว่าไอเดือนกว่า2เดือนของนฤบดินทร์กลับมาเราจะเห็นอะไรที่มันไปอีกขั้นหนึ่งเพราะว่าตอนเนี้ยปีเนี้ยพี่ให้นฤบดินทร์เป็นแบ็คขวาเบอร์1ทีมชาติ4แอสซิสต์ในไทยสำหรับในไทยพี่ให้นฤบดินทร์ตอนนี้อยู่ในร่างที่ท็อปฟอร์มมากแต่อยากเห็นว่ากลับมาจากเลสเตอร์อะไรที่เราจะเห็นวะร่างกายที่บึกขึ้นเหรอความเร็วที่จะมากขึ้นไหมหรือความนิ่งหรืออะไรอันนี้อยากเห็นมากเพราะว่าของอาร์มของเกมของแบงค์เราเห็นแล้วชัดเจนเนาะเราเห็นชัดเจนของนฤบดินทร์ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจด้วยปะอาจจะเป็นเรื่องของตัดสินใจที่แบบเฉียบคมความมั่นใจแล้วก็ร่างกายแน่นอนแต่จริงๆคนร่างกายดีอยู่แล้วแต่อยากรู้ว่าถ้าเกิดกลับมาแล้วร่างกายมันจะเป็นยังไงพี่ว่าอันหนึ่งที่เขาจะสามารถไปอีกขั้นได้คือเขาอาจจะไปอยู่ในระดับเดียวกับแบบความนิ่งแบบสารัตน์ธีรธรบอกมาหมายถึงว่าความเป็นคลาสของเขาคือขยับขึ้นไปเทียบเท่ากับเวลาเราพูดถึงสารัตน์ธีรศิลป์ธีรธรแล้วเป็นขึ้นไปเป็น S เป็น S อ่ะจาก A แล้วเป็น S คลาสอ่ะเดี๋ยวต้องรอดูน่าสนใจจริงตื่นเต้นนะเนี่ยว่ายาเป็นนู่นจะเป็นยังไงบ้างแต่ผมได้ยินมาข่าวหนึ่งครับเอาอีกแล้วExclusiveผมได้ยินมาแล้วก็ค่อนข้างน่าเชื่อถือได้คนถามมาเยอะว่าการไปเลสเตอร์ครั้งนี้ของ4คนเนี่ยจะมีนักเตะย้ายทีมหรือไม่ คนชี้เป้าไว้ที่สุพนัทเหมือนตาครับแล้วก็เหมือนตั้งคำถามว่าเฮ้ยสุพนัทจะไปต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยผมได้ยินข่าวมาว่าจับตาดูสุพนัทเหมือนตาไม่ใช่มกราคมนี้นะหลังจบซีซั่นหลังจบซีซั่นไทยลีกจับตาดูสถานีต่อไปของสุพนัทเหมือนตาอันเนี้ยเดี๋ยวพอพอดแคสต์นี้ออกไปเนี่ยเดี๋ยวข่าวลงแล้วกูเทียอะไรกูเทียรี่อย่าไปเชื่อกูว่ากูเทียรี่ได้ยินอะไรมาก็เล่าให้ฟังแค่นั้นเองจับตาดูหลังจบซีซั่นครับอาจจะเป็นหนึ่งในทีมที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วพอนึกออกอยู่ว่าเป็นทีมอะไรครับผมเพราะว่าก็น่าสนใจกับอังกฤษนี่ก็ยังถ้าจะไปเลยมันก็ยังไม่สามารถได้มันไปไม่ได้หรอกอย่างมากสุดก็ทีมพันธมิตรอ่ะทีมหนึ่งไปไหมอ่ะช็อกโกแลตอร่อยนะชอบพอบุไปไหนก็ได้เอาจริงอ่ะเหมือนญี่ปุ่นไงที่เขาแบบทยอยส่งไปไหนถ้ายุโรปยื่นมาไปเถอะเพราะจะมาอันนี้คุยกันแบบวิเคราะห์นะพี่ว่าสุพนัทเนี่ยถึงจุดที่ไปได้หมดมกราจะไปเจลีกก็ไปได้เพราะมันมีทีมอยากได้เดี๋ยววันที่เราอัดเนี่ยเดี๋ยวมีพิธีมาเนี่ยเดี๋ยวผมถามเรื่องนี้เลยซัปโปโรอยากได้สุพนัทไหมเดี๋ยวพี่ถามในรายการเลยโอ้โหนักหน่วงอัดคำถามแน่นๆแล้วไอ้จบฤดูกาลเนี่ยเพราะมันเป็นเริ่มซีซั่นใหม่ของบอลในยุโรปพอดีใช่ถามปอมได้เล่นอันนี้แบบไม่ได้อะไรนะแบงค์ไปซัปโปโรกับแบงค์ไปลูเวิร์นอยากเห็นอะไรถ้าเป็นผมเอาจริงไปลูเวิร์นมันไปลูเวิร์นมัน50-50ไงใช่ป่ะไม่รู้ได้เล่นไหมไม่รู้ได้เล่นไหมแต่ว่าถ้าจะแน่นอนผมมองว่าเริ่มขั้นบันไดแรกที่ซัปโปโรก่อนก็ได้พอแบงค์อายุยังน้อยหรือถ้าเก่งแบบเก่งจริงๆแบบพรามจริงๆก็จะลองเสี่ยงกระโดดไปซับไปลูเวิร์นก็ได้นะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราดูแล้วก็ติดตามดูแล้วกันนะครับผมมีไหมวันนี้มีเรื่องไหนอีกไหมน่าจะหมดแค่นี้ครับผมติดตามอุ่นเครื่องกับอยุธยาวันที่18อยุธยาก็ยืมดาวรุ่งที่ยืมธนิสรไปแหละใช่ไหมทุกชื่อที่เราคาดหวังต่อการจะได้ลงธนาโดนข่าวสะอาดธนิสรไพบูลย์กิจเจริญก็ดีแล้วให้น้องได้ไปมีโอกาสลงที่ทีสองลุ้นพาอยุธยาขึ้นชั้นก็ดีโอเคเขาเลือกเหมือนว่าเขาเลือกปล่อยไปทีมมาทามิดแล้วก็เหมือนพินทีที่มีโมเมนตัมแล้วก็จังหวะให้ได้ลงด้วยแหละครับมั้งเดี๋ยวรอดูพัฒนาการก็เอาไว้ว่าฝากเรื่องมาคอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Thunder Podcast ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ติดตามช่องตัวดูบอลไทยไปด้วยเจอกันถ้าสัปดาห์หน้ามีอะไรก็กลับมาเจอกันแน่นอนอาจจะมีเปิดตัวนักเตะใหม่เปล่าคนไทยเอาไหมแล้วหน่อยก็ดีพี่เอามาลองไปเผื่อใครเจ็บแล้วนะแบ็คขวากองกลางโอ้ยแต่ยังไม่มีเปอร์เซ็นต์มากที่เราจะเชื่อถือได้แต่เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวมาอัปเดตใน Thunder Podcast ให้โอเคได้ครับผมนะครับผมจัดไปฮะขอบคุณครับทุกคนครับเจอใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ